대박! เย่ yeah. อะไรมาด้วยเนี่ยนี่มื้อเช้าของวันที่2ใช่ค่ะครับที่วันนี้เป็นมื้อเช้าของวันที่2ครับผมนะฮะแล้วถ่ายตอนนั่งถ่ายคืออะไรไม่รู้นี่ค่ะของนี้มันเป็นราเมงนะเป็นมาม่าเกาหลีไม่มีอะไรเลยนะใส่อะไรบ้างอ่ะซุปยังเดี๋ยวๆทำไมมันเหมือนเทปสีเอามาต้มเป็นเคฟสีต้มในน้ำเดี๋ยวแล้วพ่อผมกินถั่วนี่มากกินไหมกินไหมดิอร่อยนะคือจริงมาม่าเกาหลีมันจะมีซองที่มันเป็นรสนิดนึงถ้าชอบก็พาไปว้าวที่เขาจะซื้อเนี่ย800ซอง800แล้วเขาก็มาทำให้เราแล้วเพิ่มราคาเป็น 3,000 ใช่ไอ้ค่าน้ำคือไม่ว่าอะไรนะคะเขาจะบอกธรรมดาธรรมดามันคืออะไรเขาชิมแล้วบอกธรรมดาอ๋อจริงๆมันก็ไม่ได้เราเห็นพี่เบนกินต่างประเทศเราก็กินอะไรที่มันยากลำบากเส้นน่าจะนี่มากกว่าเส้นเหนียวเหนียวกว่าเหนียวมากชิมนี่ค่ะนี่คือซอสอะไรเส้นเหลืองกินนี้ไหมรู้สึกว่าน่าจะเป็นซอสอะไรนั่นมั้งมาสตาร์ดช้อนก็มีคุณเธอวางอยู่ตรงๆเลยมันข้าวเขาจะจืดๆหน่อยนะเขากินซอสเองกันซอสอะไรอ่ะมันซอสมันหวานเบาๆค่ะมันเบาๆกลิ่นนี่แม่ยายไม่ถึงเลยเกิดมาไม่เคยกินอะไรแบบนี้แต่มัสตาร์ดแต่ไม่เผ็ดนะมัสตาร์ดไทยแม่งค่อยเผ็ดอันเนี้ยกินกับข้าวห่อไข่ข้าวผัดใช่ไหมข้าวผัดแต่รสชาติเบาคือแกดูท่าจับนะดูท่าจับโทรศัพท์ผมด้วยขอกดไหนตาผมอ่ะก็ทิ้งกับไส้กรอกนะคะน่าจะจืดไปข้าวจืดจืดไปงั้นต้องกินกับไส้กรอกพร้อมๆกันคิดว่าตักต่อมาแล้วของเก๊ปะไม่ใช่ของเราอะของแท้แบงค์ว้าวจานเบลเลอร์เลยอะไอ้นี่คืออะไรสลัดไงคะนี่อะของพี่เก๊ปมาแล้วนะสั่งโคตรเยอะเลยนะกินอะไรเยอะๆวันนี้ฮะไม่เรากินแค่อย่างละชิ้นแล้วเดี๋ยวใส่ถุงอ๋อโอ้ยดูชีสดิคะดูชีสทุกคนชีสค่ะชีสก็จะชิมนะคะต้องรอแน่เลยแล้วยืดออกมาจากปากน้ำลายยืดออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวน้ำลายโคตรอร่อยเลยอ่ะเห็นแกกินอะไรโคตรอร่อยทุกอันเลยโอเคกินมั่งกินอะไรดีวะเนี่ยกินเส้นนี่ก่อนหยดไม่ได้กินลองได้ค่ะหักต้องกินลองท้องเป็นสิ่งในชีวิตที่อ่อนแอจริงๆถ้าเขาเอาสตรอเบอรี่มาลาแทนบลูเบอรี่เดี๋ยวเราพี่ทำการแรกไก่ทิ้งไว้ก่อนนะคะไปกรอกพิมพ์โดเข้ามาอ
ตะเกียบที่นี่ต้นแบบหันไปไปเจอหน้าอ่ะกินไม่ได้อ่ะโฆษณาเนี่ยเขาตัดห้องห้องแบบห้องห้วนเลยหรือเขาโฆษณากองน้ำอยู่ดีปุ๊บเปลี่ยนเลยเสียดายนะเวลาพอกดเป็นวีดีโอปุ๊บมันจะซูมเข้าทางใหม่ก็ไม่ได้เนี่ยเขาเหมือนจะรู้เนาะข้าวอ่ะไม่กินให้มันดีมันนี่นะคะซอสไก่ตัวไก่ตัวหมูไก่ดูนะจิ้มไก่นี้แล้วมันหวานหวานกลิ่นแปลกๆร้อนอร่อยเพราะคนอื่นบอกอร่อยก็ได้บอกแปลกๆคนอื่นเฉยๆก็จะบอกอร่อยอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะมีคนละพันเลยเอาแม่น้ำจิ้มอ่ะตัวเลยอ่ะดีๆกินอย่างนั้นแหละกินดูหน้าอร่อยดีนั่นแปลว่าเป็นไงบ้างคะอร่อยมากลองชิมหน่อยพี่เจดูดูตรงชีสเอาไปเลยเนี่ยเอานี้ไปเลยนกเอาดีไหมกินเลยไปเดี๋ยวทิ้งไปดีเดียวดูชีสอุ้ยโอ้โหพี่นกขอบคุณดีมากทำไมวะเน้นขายไหมพี่นกไม่รู้ฝั่งไหนแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชีสถูกรอดอย่าแปลกใจว่าทำไมพี่นกยังทรงนี้อยู่นะฮะจะจัดทรงจัดเสร็จเปลี่ยนเพชรเปลี่ยนเพชรเปลี่ยนเดินเช้ามาสามทุกขายเก่งเขาทำทรงไหนเขาก็หล่อแหละไอ้เปล่าที่สั่งเลยตรงดื้อดีคุณจะถือได้ยังไงเดี๋ยวไม่ไปลงรอดอกตลกเนาะไม่ลงหรอลงหรอเดี๋ยวไปทำทรงรอดเป็นทรงเดียวของไม่ตัดเพื่อไปทำเรื่องการตุ๋นข้าวอันนี้คืออะไรอ่ะไข่มันมีหมูกับไข่อันนี้น่าไข่แต่อันเนี้ยจะต้องมีหมูนกอะไรครับนกมันแปลกๆมันแปลกๆอ่ะลองกัดคำหนึ่งดิลองกัดกัดจะกินก็ได้กัดเลยเป็นไรคะอาจจะเป็นเนื้อได้ไม่ใช่ไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อแสวยแล้วแต่รสสัมผัสแป้งเดียวกันบุญมาจากที่ไหนบุญมาจากที่ไหนยังไม่รู้อยู่ดีมันก็ไปจะงงเหมือนกันมันไม่ได้รสสัมผัสหมูหรือไก่หรอมันไม่ได้สัมผัสอันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรนะใช่มันคืออะไรอ่ะก็ใช่ค่ะฮะไปกินอ่ะกินทุกคนก็กินจะกินเลยไม่ได้ขนาดน้อยกว่าต่างจังหวัดเท่านั้นต่างจังหวัดไกลๆอะไรอย่างเงี้ย
ใช่หมาเปล่าไม่ใช่ไม่เสียงโอเคนะคะตอนนี้เราก็กินกันหมดแล้วหมดไม่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 หมดหรือเปล่าไม่หมดละคนนึงมันเยอะมากกินไม่หมดแล้วกินหมดตรงไหนสามพันสองรวมสามพันสองนั่นเองบาทบาทด้วยวอนค่ะวอนค่ะวอนก็ตกคนละประมาณสามอันนี้เราร้อยห้าสิบป่ะร้อยหกสิบตามนี้ตามไปเรื่อยเลยประมาณร้อยหกสิบก็จะถือว่าถูกนะคะสำหรับเกาหลีเราไม่เกินสองร้อยค่ะไม่เกินสองร้อยเพราะจานใหญ่มากค่ะแล้วก็กินเหลือเยอะที่สุดนะคะไม่เกินแค่เนื้อกินแค่แต่เนื้อกินทิ้งแป้งเอาไว้เหลือแต่แป้งเนื้อหมดเกลือแป้งได้เหลือแล้วนะดูดิแย่แล้วพี่นกเขากินไปสองชามนะพี่นกกินไปกี่บาทอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวที่มาทำต้นของพี่กิฟต์ร้อยห้าสิบพอนะไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มนะเกสสองร้อยเขามีแบงก์ก็เหมือนกันเขามีกิฟต์จีมีน้ำได้กินฟรีมีซุปมีซอสฟรีด้วยนะคะแต่ว่าสั่งราเมงราเมงย้อนคือตอนแรกไม่เห็นว่ามีซุปนะคะก็เลยสั่งราเมงมาปรากฏว่าเอามีซุปนี่หว่าลุงนี่ไม่สั่งราเมงหรอกนะคะไม่คือเราพูดอะพูดกันพูดเกี่ยวกับกิฟต์ไม่ได้ยังไม่มาวางแล้วก็ทิปซีลงไปก็พออันนี้ปุ๊บจำจำอะไรกันบ้างเอาการส่วนเสริมเกาหลีไทยไงโอเคค่ะแต่ว่าก็อร่อยจะถูกแต่ว่าพี่แซวนี่แซวหน่อยไม่เป็นไรหรอกโอเคค่ะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายกินอะไรกันต่อก็รอดูกันนะ